การเมืองการเมืองการเมืองคนกำลังอยากฟังการเมืองการเมืองระวังเรื่องของการใช้อำนาจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานี่เอาตามตารางเวลานะพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567อาจจะมีเรื่องการยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าคุณทักษิณคงจะไม่ได้อยู่ในคุกแล้วนะเพราะว่าอาจจะมีไปใช้ไอ้เกณฑ์ปฏิบัติเรื่องคุมขังนอกสถานที่อะไรพวกเนี้ยนะรวมทั้งพรรคการเมืองต่างๆมันดูมันคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยมันจะทำให้ช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21เมษายนเนี่ยมันยิ่งรุนแรงขึ้นใช่ไหมต้องระมัดระวังการใช้อำนาจมากโอเคไม่ว่าท่านจะเป็นใครตั้งนายกหรือผู้นำองค์กรต่างๆอธิบดีกรมคุกผอ.โรงพยาบาลตำรวจหรือแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเขาเรียกแพทย์ใหญ่จ้าขอบคุณเพื่อนเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วการผู้มีอำนาจทั้งหลายคนมียศมีศักดิ์ทั้งหลายผู้นำทุกองค์กรอันนี้พูดถึงอันนี้พูดถึงองค์กรอิสระด้วยไหมองค์กรอิสระด้วยพวกสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ทำอะไรยังไม่ออกมาสักอย่างปปช.ก็ไม่ยอมเปิดว่านาฬิกาเป็นยังไงเลยระวังนะเพราะว่าอันนี้มันคือมีอำนาจจะใช้อำนาจไม่ถูกต้องใช้อำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช้ก็คือหรือไม่ใช้ก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันไม่ถูกต้องเหมือนกันเคสนี้ภายใน21เมษายน67เนี่ยมันจะก่อสถานการณ์ซึ่งมันอาจจะยาวไปกว่านั้น okay. คือคุณยิ่งลักษณ์เคยปลดคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วเกิดเรื่องมาแล้วช่วงปลดไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นน่ะคุณยิ่งลักษณ์มันเป็นระเบิดเวลาใช่เวลามันตู้มเลยมันตู้มมันรอตู้มเพราะฉะนั้นถ้าไม่ระมัดระวังแล้วซ่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วระวังนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆโอเคอันนี้อย่างนี้แล้วก็เอาอย่างคุณสมัครอ่ะคุณสมัครแค่ทำกับข้าวไม่เอาจังหลุดอ่ะเดี๋ยวที่เอางี้ก่อนเพื่อนเขามาเจอกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ก่อนว่ารัฐบาลเอาช่วงอย่างนี้ก่อนว่าในช่วง1มกราคมถึง21เมษายนเนี่ยมีปรับครม.ไหมแล้วก็เศรษฐาที่เป็นนายกอยู่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอ้าวนี่ถามตรงแบบนี้เลยข้อแรกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยังไงรัฐบาลนะคะรัฐบาลยังมั่นคงยังมั่นคงไปจนถึง14กุมภาพันธ์69โอ้ข้อนี้เล่นเขายากเล่นเขายากนะเพราะว่ามีพรรครอร่วมเยอะ โอเคแต่ดวงเมืองเป็นอย่างนั้นโอเคดวงเมืองเป็นอย่างนั้นพระเสาเป็นภพ11พระเสาคือรัฐบาลลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยใครที่อยากร่วมมาเป็นสู้ก็อาจจะได้ว่างอยู่2ตำแหน่งใช่ไหมใช่ใช่แล้วที่เพื่อนจะว่างอยู่2คนใช่อาจจะดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วเกลี่ยกันใหม่ก็ได้เราไม่ได้พูดถึงพรรคในจังโอเคโอเคแล้วใครต่อเพื่อนที่แล้วตัวนายกอ่ะตัวนายกอ่ะตัวรัฐบาลมั่นคงรัฐบาลมั่นคงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่รัฐบาลนายกจะมั่นคงไม่ใช่นายกไม่ใช่รัฐมนตรีโอเคไหมจะมั่นคงจะมั่นพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะมั่นคงตัวรัฐบาลโดยองค์รวมมั่นคงโอเคถึงปี69เลยนะ69เลยโอเคไม่ต้องห่วง okay. แล้วตัวบุคคลนะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับนะเพื่อนน้องนุ่นจ๋า อาจจะมีการปรับครม.นะคะ เพราะว่าจะมีน่าจะมีการปรับครม.ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง4พฤศจิกายน67แม้รัฐบาลจะมั่นคงชี้ไว้ได้เลยช่วงนั้นแล้วอีกทีนะวันที่1เลยนะ1กรกฎาคมถึง4พฤศจิกายน2567คาดว่าจะมีการปรับครม.หรือนโยบายสำคัญโอเคหรือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคือไอ้พวกที่อยู่จะได้ระวังตัวไอ้พวกที่จะรอเสียบจะได้เตรียมตัวเห็นไหมคุณเศรษฐาใช้ขู่ได้เพราะว่าหนฟองสนานบอกไว้ว่าอย่างไรฟังหรือเปล่าฟังดิโอ้ยฟังฟังรายการนี้นะโดยเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะกระชุดนักการเมืองทุกคนต้องพิจารณาต้องฟังที่จริงมีดวงนักการเมืองให้ด้วยนะเอาฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านนี่เพราะว่ามีรัฐบาลเราต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งสายแข็ง yes ค่ะแต่จะถูกกดดันเป็นระยะระยะชัยธวัฒน์ที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอันนี้มันเป็นผู้นำฝ่ายค้านตัวจริงป่ะหรือมันรอคนที่จะมาแทนจริงไม่จริงก็ช่างเขาเถอะเพื่อนวีระก็เขาได้รับพระบรมราชโองการแล้วอ่ะโอ้ตัวเพื่อนเออทำเป็นไม่รู้ซะบ้างดีตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายค้านสายแข็งแต่จะถูกกดดันและมีทุกเป็นระยะเห็นไหมประชาธิปัตย์ทุกไหมอกแตกอ่ะอกแตกอกแตกอ่ะแตกไหมแตกเตือนไว้แล้วไม่ฟังอ่ะ
มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะป้าฟองทำใจซะเป็นสัจธรรมแม่พุตานบอกแต่ทางทีนี้ทีนี้มาดูนายกโอเครัฐบาลโอเคนายกที่ชื่อเศรษฐานะตอนนี้หรือนายกชื่ออื่นไม่เดี๋ยวนักฟังหน่อยนะไม่ฟังเลยนะแล้วจะตอบยังไงเนี่ยโอเคใช่แม้รัฐบาลจะมั่นคงแต่นายกรัฐมนตรีรวมทั้งคนมียศศักดิ์หรือผู้นำคนสำคัญขององค์กรต่างๆระหว่างพวกองค์กรอิสระตัวดีมองดูหลายองค์กรแล้วนะคุณวีระมันไส้มากเลยกัดฟันก็ฟันเนี่ยสึกเลยเนี่ยจะมีลีลาอันตรายทางด้านกฎหมายอยู่งวดนี้เป็นลีลาอันตรายทางด้านกฎหมายและการตีความกฎหมายอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่เตือนไงคะว่ามันจะก่อเหตุมันเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วภายใน21เมษายน67แล้วส่งผลยาวส่งผลข้ามไประวังเคราะห์ด้านกฎหมายจะอาวาสพวกท่านมีขวากหนามรออยู่เป็นระยะเช่นกรอบระยะเวลาของอันตรายการใช้อำนาจล่อแหลมเกินขอบเขตหลุดเผลอเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่จริงเริ่มแต่ปีที่แล้วนะ21เมษายน66นะจนถึง21เมษายน67ดังที่บอกแล้วก็ต้องดูนะเป้าล่อทั้งหลายนายกรัฐมนตรีผู้นำทุกองค์กรคนมีตำแหน่งคนมียศมีศักดิ์ด้วยนะระวังเป็นเป้าล่ออาจจะหลุดจากตำแหน่งถูกเล่นงานได้นอกจากนั้นวงการศาลกระบวนยุติกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระเจอด้วยโดนซะบ้างไงกระทรวงสาธารณสุขการศึกษาหรือคนของธนาคารแห่งประเทศไทยระวังโอ้เพราะว่าระดับนะระดับผู้ว่าการเลยเหรอโดนเลยเหรอระดับเศรษฐพุทธนี่เลยเหรอไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าใครจะดวงตกระหว่างนายกกับผู้ว่าการมันอยู่ที่ใครดวงตกอย่างนี้และต่อไปอย่างนี้ทางเดี๋ยวทางทีมงานแบงค์ชาติเขาเชิญไปดูดวงให้ผู้ว่าเขาไม่เปิดเผยความลับลูกค้าเป็นจรรยาบรรณขั้นสูงนะน้องนุ่นต่อนี่เราไม่มีทางถูกหลอกตีกรอบให้แคบเข้ามาจุดที่จะเกิดเรื่องสำคัญในทางการเมืองมันจะเรื่องใช้อำนาจเกินขอบเขตคือ9มกราคม67ก่อน7วันหลัง7วันพฤหัสเดินหน้าภายในช่วงนี้เลยเหตุคล้ายๆแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจหรือผู้นำองค์กรต่างๆซึ่งรอดูก็แล้วกันดูที่ว่าใครจะดวงตกดวงดีหรือมีแรงต้านทานขนาดไหนมันเป็นเรื่องทางการเมืองใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่ทั้งเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายโอเคมันเป็นเรื่องทำผิดระเบียบกฎหมายหรือทำเกินอำนาจหน้าที่หรือทำขาดโอเคด้านอันดับหลังจากระเบิดแล้ว9มกราคม67ไม่ใช่9มกราคม67แล้วป้าฟองเอาอีกแล้วมันไม่เกิดอ่ะบวกลบ7วันหรือมากกว่านั้นนะคะเอาว่าภายในเดือนมกราดีกว่าเอาง่ายๆภายในเดือนมกราอันตรายมาถึงจุดอันตรายด่านแรกที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้นำต่างๆต้องระวังรักษาตำแหน่งไว้ให้มั่นคือ15มิถุนาถึง17กรกฎาคม67 15มิถุนาถึง17กรกฎาคม67นั่นด่านแรกนั่นด่านแรกอันตรายด่านที่2ตีฝากให้ได้ท่านนายกเศรษฐาเพราะว่าการเป็นนายกเป็นครั้งเดียวในชีวิต เป็นเกียรติกับวงตระกูลป้าฟองยังไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่คนทำข่าวนายกใช่ไหมเพื่อนใช่ด่านที่2 26สิงหา67ถึง19ตุลา66ด่านนี้19ตุลา67ตุลา67โทษที67ถึง19ตุลา67อันนี้ล็อตที่2ล็อตที่2ช็อตที่2มันสอดคล้องกับรัฐบาลนะที่เราบอกว่าจะมีการปรับครม.มันเหลื่อมล้ำกันอยู่กับ1กรกฎาคมถึง4พฤศจิกายน67ทับซ้อนกันทับซ้อนกันเราจะได้เห็นภาพดีๆตอนนั้นโอ้ปีงั้นปี2567ในทางเรื่องการเมืองสนุกสนุกเราต้องลุ้นให้ท่านนายกเศรษฐาไม่หลุดไม่หลวมไม่พร่องไม่พิมพ์เร็ว